สสารมืดและพลังงานมืดคือ2สิ่งลึกลับที่ครอบคลุมเกือบทั้งหมดของจักรวาลแต่น่าเหลือเชื่อที่นักวิทยาศาสตร์ยังรู้เกี่ยวกับมันน้อยมากสสารมืดไม่ปล่อยหรือดูดซับแสงทำให้เรานั้นไม่สามารถสังเกตมันได้โดยตรงแต่เรารู้ถึงการมีอยู่ของมันผ่านแรงโน้มถ่วงที่มันกระทำต่อวัตถุอื่นๆส่วนพลังงานมืดนั้นยิ่งลึกลับกว่ามันถูกสันนิษฐานว่าเป็นพลังที่ผลักดันให้จักรวาลขยายตัวอย่างเร่งความเร็วและที่ชิลีดินแดนห่างไกลจากความวุ่นวายของมนุษย์แต่ใกล้ชิดกับหมู่ดาวบนท้องฟ้ากำลังเกิดสิ่งมหัศจรรย์ทางวิทยาศาสตร์ที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนหอสังเกตการดาราศาสตร์เวรารูบินหรือเวรารูบิน Observatory โครงการดาราศาสตร์ที่กำลังถือกำเนิดขึ้นที่นี่ด้วยกล้องโทรทัศน์ที่ติดตั้งเทคโนโลยีล้ำสมัยที่สุดเท่าที่เคยมีมามันจะกวาดสายตาสำรวจท้องฟ้าในยามค่ำคืนอย่างละเอียดยิบเพื่อเก็บข้อมูลมหาศาลที่อาจนำเราไปสู่คำตอบของปริศนาแห่งสสารมืดและพลังงานมืดคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับเวรารูบินออบสวาทอรี่โครงการดาราศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และทะเยอทะยานที่สุดในประวัติศาสตร์โครงการที่ทั้งขยายขอบเขตความสามารถของมนุษย์และจุดประกายความหวังในการคลายปมปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจักรวาลสนับสนุนโดย Fortuner ชุดแต่ง Wide Body และล้ออัลลอยจากเลนโซสไตล์ที่แตกต่างในแบบผู้นำเช่นคุณพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศครบจบในที่เดียวพร้อมทางเลือกสบายๆด้วยการผ่อนรวมกับตัวรถได้โดยไม่ต้องจ่ายเต็มก้อนสะดวกสุดๆไปเลยครับหนึ่งเวรารูบินนักดาราศาสตร์ผู้เปิดประตูสู่ความลับของจักรวาลเวรารูบินชื่อนี้อาจจะไม่คุ้นหูสำหรับหลายคนแต่รูบินเป็นนักดาราศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลไปตลอดกาลในปี1954ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์รูบินได้ทุ่มเทศึกษาเรื่องที่ดูเหมือนเรียบง่ายคือการหมุนของกาแล็กซี่เกลียวโดยการวัดความเร็วของดวงดาวในกาแล็กซี่โดยดูจากระยะห่างของศูนย์กลางด้วยการใช้การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยของแสงที่เรียกว่าปรากฏการณ์ด็อปเลอร์และแล้วสิ่งที่เธอค้นพบก็พลิกโฉมวงการวิทยาศาสตร์ไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อรูบินตรวจสอบข้อมูลเธอพบว่าความเร็วของดาวในกาแล็กซี่ไม่ได้ลดลงเมื่อห่างจากศูนย์กลางเหมือนที่เราเห็นในระบบสุริยะของเราแต่กลับเพิ่มขึ้นและคงที่แม้กระทั่งบริเวณขอบนอกของกาแล็กซี่ซึ่งมันขัดแย้งกับทุกสิ่งที่คิดว่ารู้เกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงทั้งที่จริงๆแล้วดาวพวกนั้นน่าจะหลุดออกจากกาแล็กซี่ไปแล้วแต่เรากับมีบางสิ่งที่มองไม่เห็นกำลังยึดกาแล็กซี่ไว้ไม่ให้แตกสลายและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการค้นพบสสารมืดองค์ประกอบลึกลับที่ไม่ปล่อยหรือดูดซับแสงแต่มีอิทธิพลมหาศาลต่อโครงสร้างของจักรวาลผลงานของเวรารูบินไม่ได้หยุดอยู่แค่การค้นพบและพิสูจน์ว่าสสารมืดมีอยู่จริงแต่มันยังเปิดประตูบานใหม่ๆให้แก่วงการวิทยาศาสตร์ในขณะนั้นนักวิจัยเริ่มสงสัยว่าเราจะเข้าใจจักรวาลได้โดยไม่ต้องพึ่งสสารมืดได้หรือไม่บางคนถึงกับเสนอให้ปรับสมการแรงโน้มถ่วงจากทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์ที่เป็นหนึ่งในเสาหลักของฟิสิกส์สมัยใหม่เพราะเชื่อว่าอาจจะไม่ถูกต้อง 100% แรงโน้มถ่วงอาจจะทำงานต่างออกไปเล็กน้อยในระยะไกลๆโดยไม่เกี่ยวข้องกับสสารมืดที่ยังเป็นปริศนาในปัจจุบันหลักฐานหลายอย่างเช่นแสงที่โค้งงอจากกาแล็กซี่ไกลๆบ่งบอกว่าสสารมืดน่าจะมีอยู่จริงและมันมีอิทธิพลยึดกาแล็กซี่ไว้ไม่ให้แตกกระจายและเพื่อเป็นเกียรติแก่การค้นพบอันยิ่งใหญ่ชื่อเวรารูบินจึงถูกตั้งให้กับหอสังเกตการดาราศาสตร์เวรารูบินออบเซอร์วาทอรีโครงการสุดทะเยอทะยานที่ตั้งอยู่ในซีกโลกใต้ด้วยภารกิจอันยิ่งใหญ่คือการสำรวจท้องฟ้าทั้งหมดเพื่อสร้างแผนที่ของกาแล็กซีทั่วทั้งจักรวาลที่นี่นักวิทยาศาสตร์จะใช้ปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเลนส์ความโน้มถ่วงหรือ gravitational lens ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อแสงจากกาแล็กซีอันไกลโพ้นเดินทางมาถึงเราโดยถูกบิดโค้งจากแรงโน้มถ่วงของกาแล็กซีที่อยู่ระหว่างทางลองนึกภาพแสงที่เดินทางมานับล้านปีถูกเบี่ยงเบนอย่างลึกลับโดยบางสิ่งที่เรามองไม่เห็นและการบิดโค้งของแสงนี้เองจะช่วยให้เราสามารถถอดรหัสโครงสร้างและพฤติกรรมของสสารมืดได้แม้ว่าเราจะมองไม่เห็นมันด้วยตาเปล่าก็ตาม 2. จากยอดเขาที่เงียบสงบสู่จุดยุทธศาสตร์ของโครงการดาราศาสตร์
ลึกเข้าไปในเทือกเขาแอนดีสของประเทศชิลีบนยอดเขาเซโรปาชอนที่ระดับความสูง 2,700 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลมีสถานที่แห่งหนึ่งที่ถูกเลือกมาอย่างรอบคอบเพื่อให้ได้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการสังเกตการทางดาราศาสตร์ที่นี่อากาศแห้งสนิทจากอิทธิพลของทะเลทรายอาตากามาท้องฟ้าโปร่งใสปราศจากมลพิษทางแสงจากเมืองใหญ่และระดับความสูงที่ช่วยทำให้เข้าใกล้ดวงดาวได้มากขึ้นสิ่งเหล่านี้ทำให้ที่นี่เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สมบูรณ์แบบสำหรับโครงการการสำรวจท้องฟ้าทางซีกโลกใต้ครั้งยิ่งใหญ่โครงการนี้เริ่มต้นก่อสร้างในปี2015ท่ามกลางสภาพภูมิประเทศที่ท้าทายเส้นทางคดเคี้ยวขรุขระตัดผ่านทะเลทรายและหน้าผาหินการลำเลียงวัสดุขนาดยักษ์ขึ้นสู่ยอดเขาคือความยากลำบากที่แทบจะเป็นไปไม่ได้แต่ในที่สุดโดมสีขาวขนาดมหึมาก็ถูกสร้างเสร็จสมบูรณ์และภายในนั้นคือกล้องโทรทัศน์ที่ทรงพลังที่สุดแห่งหนึ่งที่มนุษย์เคยสร้างมาในอีกตลอด10ปีข้างหน้าหลังจากเปิดใช้งานครั้งแรกที่คาดว่าจะเริ่มต้นในปลายปี2025มันจะมีหน้าที่เก็บภาพนับล้านเพื่อไขปริศนาของสสารมืดและพลังงานมืดรวมทั้งตามล่าทุกความจริงที่อาจพลิกทุกสิ่งที่เราเคยเชื่อเกี่ยวกับจักรวาลไปตลอดกาล 3. สิ่งที่ทำให้เวลารูบินออบเซอร์วาทอรี่แตกต่างจากกล้องโทรทัศน์ตัวอื่นในประวัติศาสตร์หัวใจของเวลารูบินออบเซอร์วาทอรี่คือเซมานีเซอร์เวย์เทเลสโคปกล้องโทรทัศน์ขนาด 8.4 เมตรที่ใช้ออกแบบกระจก3ชิ้นซึ่งช่วยให้ภาพที่ถ่ายได้คมชัดไม่บิดเบี้ยวและเปิดมุมมองกว้างถึง 3.5 องศาครอบคลุมพื้นที่ท้องฟ้ามากกว่ากล้องโทรทัศน์ทั่วไปถึงหลายเท่าและที่ทำให้หอสังเกตการทางดาราศาสตร์นี้น่าตื่นตะลึงยิ่งกว่านั้นคือกล้องดิจิทัล LSST หรือ Legacy Survey of Space and Time ที่ติดตั้งอยู่กับมันกล้องดิจิตอลนี้มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมีความคมชัดด้วยความละเอียด 3,200 เมกะพิกเซลมันใช้ขนาดที่ว่าถ้าวางลูกกอล์ฟไว้ห่างออกไป24กิโลเมตรกล้องตัวนี้ก็ยังมองเห็นได้ชัดเจนและในการถ่ายภาพแค่ครั้งเดียวมันครอบคลุมท้องฟ้าได้ถึง40เท่าของดวงจันทร์เต็มดวงที่ยิ่งไปกว่านั้นคือความไวต่อแสงของมันโดยกล้องดิจิตอล LSST สามารถตรวจจับวัตถุที่มีความสว่างน้อยกว่าที่ตามนุษย์มองเห็นได้ถึง100ล้านเท่าซึ่งความไวต่อแสงนี้ทำให้มันสามารถเห็นแสงจากเทียนที่อยู่ห่างออกไปหลายพันไมล์ได้อย่างสบายๆเวลารูบินออบเซอร์วาทอรี่จะสำรวจท้องฟ้าโดยแบ่งออกเป็นส่วนๆเหมือนกับภาพโมเสกยักษ์และบันทึกทุกการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ถ้ามีอะไรเคลื่อนไหวหรือเหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นชั่วคราวเช่นการระเบิดของซูเปอร์โนวาหรือดาวเคราะห์น้อยที่เคลื่อนที่พุ่งผ่านมาระบบจะส่งสัญญาณเตือนไปยังนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกภายใน60วินาทีอีกทั้งข้อมูลทั้งหมดจะถูกแชร์ทันทีในชุมชนนักวิทยาศาสตร์โดยไม่มีระยะเวลาการครอบครองข้อมูลและจะเผยแพร่สู่สาธารณะหลังจากผ่านไป2ปี 4. ภารกิจหลักเวลารูบินออบเซอร์วาทอรี่ในแต่ละคืนเวลารูบินออบเซอร์วาทอรี่จะหมุนเวียนสังเกตส่วนต่างๆของท้องฟ้าและในทุกๆ 3-4 คืนจะทำการสำรวจท้องฟ้าในตำแหน่งเดิมเพื่อตรวจจับการเปลี่ยนแปลงและวัตถุเคลื่อนไหวซึ่งกลยุทธ์นี้อาจจะเผยปรากฏการณ์ใหม่ๆที่ยังไม่ได้รับการอธิบายหรือวัตถุที่มีคุณสมบัติแปลกประหลาดรวมถึงคาดการณ์ว่าด้วยวิธีการนี้จะทำให้สามารถค้นพบดาวฤกษ์ราว 17,000 ล้านดวงและกาแล็กซีอีก 20,000 ล้านแห่งที่มนุษย์ไม่เคยพบเห็นมาก่อนทุกคืนรูบินออบเซอร์วาทอรี่จะสามารถถ่ายภาพได้ประมาณ 800-1,000 ภาพต่อคืนและตรวจจับการเปลี่ยนแปลงบนท้องฟ้าได้ถึง10ล้านเหตุการณ์สร้างข้อมูลมหาศาลถึง20เทราไบต์ต่อคืนซึ่งเทียบเท่ากับการดู Netflix ต่อเนื่องกว่า3ปีหรือฟัง Spotify มากกว่า50ปีและในภารกิจช่วง10ปีคาดการณ์กันว่ารูบินจะค้นพบวัตถุบนท้องฟ้ามากถึง 20,000 ล้านชิ้นซึ่งหมายความว่าตลอดระยะเวลาการสำรวจข้อมูลที่โครงการหอดูดาวเวลา4รูบินนั้นเก็บได้จะมีปริมาณ60เพตาไบต์ซึ่งเทียบเท่ากับความจำในสมองมนุษย์24คนรวมกันหรือมากกว่าข้อมูลที่กล้องโทรทัศน์ฮับเบิลสะสมมา34ปีถึง500เท่าพลังงานมืดและสสารมืด2ปริศนาที่รวมกันแล้วครอบครองถึง 95% ของเอกภพแต่ยังคงเป็นปริศนาที่นักวิทยาศาสตร์เข้าใจเพียงผิวเผินราวกับหยดน้ำในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่และนี่คือที่มาของโครงการเวลารูบินออบเซอร์วาทอรี่หอดูดาวที่มีภารกิจหลักในการสร้างแผนที่และโครงสร้างแบบละเอียดของทางช้างเผือกและติดตามกาแล็กซีนับพันล้านแห่งตลอด10ปีเพื่อสร้างแผนที่3มิติ
และโครงสร้างขนาดมหึมาของจักรวาลซึ่งข้อมูลขนาดมหาศาลจากรูบินจะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจธรรมชาติของสสารมืดและพลังงานมืดได้อย่างแท้จริงผ่านการวิเคราะห์การกระจายตัวตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันและการทำงานของพลังงานลึกลับที่ผลักจักรวาลให้ขยายตัวในช่วงเวลาต่างเวลารูบินออบเซอร์วาทอรี่จะติดตามวัตถุในระบบสุริยะของเราเองด้วยไม่ว่าจะเป็นดาวเคราะห์น้อยดาวหางดาวเคราะห์แคระหรือวัตถุปริศนาในแถบไคเปอร์เปลี่ยนที่อยู่เลยวงโคจรของดาวเนปจูนออกไปซึ่งคาดว่ารูบินจะค้นพบวัตถุใหม่ๆมากกว่า 10-100 เท่าของที่รู้จักในปัจจุบันยกตัวอย่างเช่นการมีอยู่จริงของดาวเคราะห์ดวงที่9หรือ Planet 9ที่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าอาจจะซ่อนตัวอยู่ในเงามืดรอบนอกของระบบสุริยะของเราดาวเคราะห์ลึกลับที่อาจจะโคจรอยู่นอกสายตาการสำรวจมาแล้วนานแสนนาน 5. เวลารูบินออบเซอร์วาทอรี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการค้นพบสิ่งใหม่เวลารูบินออบเซอร์วาทอรี่กำลังจะพามนุษย์ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของการสำรวจท้องฟ้ามันจะสำรวจการเคลื่อนไหวของดวงดาวและจัดเก็บข้อมูลมากกว่าที่มนุษย์เคยเก็บรวบรวมจากท้องฟ้ามาตลอดประวัติศาสตร์โดยกล้องโทรทัศน์ขนาด 8.4 เมตรและกล้องดิจิตอลที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เปรียบเสมือนดวงตาคู่ใหม่ของมนุษยชาติมองไปยังส่วนลึกของจักรวาลอันไกลโพ้นจากยอดเขาในชิลีเปิดเผยในสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแต่นี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นของการผจญภัยไปในจักรวาลที่ไร้ขอบเขตเท่านั้นตลอด10ปีข้างหน้าการสำรวจของรูบินจะสร้างข้อมูลมหาศาลที่จะกลายเป็นตัวเปลี่ยนเกมความเข้าใจจักรวาลของเราและวางรากฐานให้คนรุ่นหลังสานต่อในอนาคตโดยเฉพาะการมาถึงของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่จะเข้ามาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลมหาศาลเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการค้นหารูปแบบที่ซ่อนอยู่ตรวจจับวัตถุปริศนาและไขความลับในข้อมูลที่สายตามนุษย์อาจจะพลาดไปเวลารูบินออบเซอร์วาทอรี่จะทำงานเป็นระบบคู่ไปกับกล้องโทรทัศน์อย่าง JWST หรือ James Webb Space Telescopeโดยรูบินจะสแกนท้องฟ้าอย่างเป็นระบบเพื่อตรวจจับเหตุการณ์ชั่วคราวและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพียงพริบตาซึ่งช่วยให้กล้องโทรทัศน์อย่าง JWST สามารถโฟกัสไปที่เหตุการณ์เหล่านี้ได้ทั้งสองเป็นคู่ที่ทรงพลังเติมช่องว่างในความสามารถของกันและกันเพื่อสร้างความเข้าใจที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับจักรวาลในอีก10ปีข้างหน้าเวลารูบินออบเซอร์วาทอรี่หอดูดาวที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่เคยถูกสร้างมานี้อาจจุดกำเนิดสาขาวิทยาศาสตร์อีกแขนงที่เกี่ยวกับการค้นพบวัตถุใหม่ๆในอวกาศที่เราไม่เคยรู้จักและสิ่งที่มันกำลังจะสำรวจและเผยให้เห็นอาจเปลี่ยนโฉมหน้าของดาราศาสตร์ไปอย่างสิ้นเชิงมันจะมาช่วยเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการสำรวจจักรวาล